ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญกับช่อง Magic Knit Bike ของขวัญนะคะช่องที่จะเมาส์มอยเรื่องของงานถักงานฝีมือกันจ้าก็วันนี้เรากลับมาในเรื่องของงานนิตติ้งกันนะจ๊ะก็คือการถักจบชิ้นงานนั่นเองคือหลายคนจะเข้ามาถามว่าแล้วถ้าถักผ้าพันคอแล้วจะถักจบยังไงจริงๆการถักจบเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่วันนี้ขวัญจะสอนเป็นการถักจบโดยการถักหน้านิดด้วยไม้นิดก็แล้วกันนะคะโอเคพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลยจ้าก็เราจะถักเหมือนเดิมที่เราเคยถักกันก็คือถักหน้าปกตินะคะห่วงแรกถักปลดเหมือนเดิมจ้าไม่มีอะไรเลยห่วงที่สองอ่ะขออนุญาตเอามาใกล้ๆอ่ะโอเคแล้วก็ถักนิดเป็นปกตินะจ๊ะจากนั้นแล้วสังเกตว่าขวัญจะเอาไม้ทางซ้ายเกี่ยวยกข้ามนะคะอย่าดึงตึงมากนะคะถ้าดึงตึงแล้วเดี๋ยวงานจะห่ออ่ะเราปลดไปแล้วหนึ่งห่วงด้วยทีนะคะแทงลงค่ะผักนิดเหมือนเดิมปกติทุกอย่างงัดขึ้นปลดออก4สเต็ปจ้าจากนั้นแล้วไม้ขวามี2ห่วงเอาห่วงด้านในนะคะยกข้ามลอดผ่านนั่นเองผักนิดนะคะแทงลงพันไม้สเต็ป2สเต็ป3งัดขึ้นสเต็ป4ปลดออกจากนั้นแล้วไม้ขวามันมี2นะคะเอาห่วงด้านในเกี่ยวยกข้ามยกข้ามด้านนอกนะคะก็จะทำแบบนี้ไปจนจบงานเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวจะดูอึดแบบนี้ไปจนจบเลยถ้าเร็วไปยังไงตรงด้านล่างมันจะมีตัวช่องของฟันเฟืองนะคะก็กลับไปปรับดูกันได้นะคะสโลว์ได้หรือว่าจะให้สปีดก็ได้แล้วแต่ผู้ดูเลยจ้านะคะแล้วก็จะถักแบบนี้ค่ะจนทั้งถึงห่วงสุดท้ายนะคะพันหัวเข็มงัดขึ้นปลดออกจากนั้นเอาห่วงด้านในนะคะยกข้ามห่วงด้านนอกห่วงด้านในก่อนแล้วกดไว้นะไม่ให้มันดีดออกแล้วก็แทงออกนี่คือการถักปลดนั่นเองนะคะในหน้าของนิดอ้าวหลุดขออีกทีอ่ะก็ปุ๊บผ่านปลดออกนะคะโอเคเราก็จะได้แล้วเราก็ตัดออกนะคะเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อย่างที่บอกว่าเหลือปลายไหมไว้ประมาณ2-3นิ้วสำหรับเก็บงานโอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามจ้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะในนิตติ้งพื้นฐานบายของขวัญ นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Magic Knit บายของขวัญด้วยจ้า